ต้นไม้รอบๆ บ้านเรานอกจากจะให้ความร่มรื่นแล้วบางทีก็เป็นภาระเหมือนกันนะครับไม่ต้องงงกันนะครับก็เวลาใบไม้ร่วงไงล่ะครับที่เป็นปัญหาโตโยต้าอาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เขามีวิธีจัดการกับปัญหานี้แบบได้ประโยชน์อีกด้วยจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นติดตามได้ในท้าพิสูจน์รีเทิร์นเสาร์นี้